สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะเอแล้วกันค่ะน้องเอจ๋าน้องเออยากถามอะไรคะเรื่องเพื่อนนะคะจ้ะคือแต่ก่อนหนูเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเขาก็แต่งงานมีลูกเขาก็ว่างกันนะคะก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนเราก็จะมีแบบเวลาตรงกันซื้อของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยจ้ะแล้วมีเหตุให้เพื่อนต้องแบบเลิกกับสามีแล้วเขาก็เลยต้องไปทำงานประจำอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าว้าเวนิดๆนะคะเหมือนเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราหรือเปล่าคือบางทีเราไม่กล้าโทรหาเขาก่อนคือหนูจะมีวิธีคิดยังไงให้แบบว่าไม่เป็นรบกวนเพื่อนมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนหนูยังชินกับตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจงั้นพี่ภูมีอะไรอยากแชร์ไหมในมุมนี้ครับค่ะอันดับแรกเนี่ยพี่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเหงานะน้องเอซึ่งเรื่องความเหงาเนี่ยพี่มีให้เลยครับ3สิ่งที่จะทำให้เราหายเหงานะครับแล้วก็อยู่กับตัวเองได้นะครับอันดับแรกคำน้องเอสำคัญที่สุดจงมีความฝันเป็นเพื่อนสนิทนะครับที่ JK Rowling ไม่เหงาได้ 4-5 ปีแม้จะอยู่คนเดียวกับลูกแค่2คนเนี่ยที่เขาไม่เหงาได้เพราะเขามีความฝันเป็นเพื่อนสนิทนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้น้องหาเป้าหมายครับหาความฝันตัวเองให้เจอนะครับพี่อยากจะบอกน้องเอนะครับไว้เลยว่าจงตามฝันก่อนตามแฟนโอเคไหมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูแลแฟนไม่ใช่เลยนะครับแต่มันแปลว่าแฟนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้หลายคนแฟนอาจจะทิ้งเราไปหรือเอาเราอาจจะจากเขาไปมันเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะตายจากกันก็เป็นไปได้สำหรับทุกคนแต่ความฝันเนี่ยบอกเลยว่าความฝันคือสิ่งที่กตัญญูเสมอหมายความว่าถ้าเราไม่ทิ้งความฝันความฝันจะไม่ทิ้งเราไปเพราะความฝันไม่มีชีวิตแต่เราทำให้มันมีชีวิตได้และเมื่อความฝันมีชีวิตเนี่ยความฝันจะเหมือนลูกคนโตของเราที่กตัญญูคือเขาจะกลับมาดูแลเราและแฟนเราและคนที่เรารักทุกคนนะน้องเอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราเนี่ยตามฝันก่อนตามแฟนเพราะฝันจะดูแลแฟนแต่แฟนอาจไม่ดูแลฝันตัวที่2ฝึกจิตให้อยู่ปัจจุบันก็คือว่าเวลาที่เราเหงาเนี่ยก็คือเราไปคิดถึงอดีตนะครับหรือคิดถึงอนาคตเมื่อไรเขาจะกลับมาอนาคตนะครับทำไมเมื่อวานเขามาแต่วันนี้เขาไม่มานี่อดีตนะครับคือเราฟุ้งไปหลายที่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเนี่ยจิตเราอยู่กับตรงนี้เนี่ยความเหงาเนี่ยจะตายเมื่อจิตเราเนี่ยมีจุดหมายคือแค่ปัจจุบันเหมือนเราโฟกัสครับเราโฟกัสเหมือนกับเลนกับรวมแสงโฟกัสปุ้งไปที่จุดเดียวเนี่ยพอจิตมันไม่กระจายมันจะไม่มีเวลาที่จะได้ฟุ้งไปคิดถึงว่าเขานู่นเขานี่อะไรเงี้ยเราก็จะหายเหงาลงนะครับและตัวสุดท้ายก็คือว่าตระหนักว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอยู่เสมอให้เราจำไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเชื่อมโยงกับทุกคนอยู่ตลอดอันนี้จะเป็นลึกซึ้งนิดนึงแต่ว่าแม้แต่คนที่ตายไปแล้วนะครับหรือว่าแม้แต่แฟนเราเวลาที่ไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยจริงๆแล้วความรักของเขาอยู่ในตัวเราเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ได้ว่าเราจะต้องอยู่กับเขาแค่ทางกายภาพถ้าเราเอาสิ่งที่เขาให้เราอย่างเช่นแรงบันดาลใจหรือความรักที่เขามีให้เราเนี่ยอยู่กับเราไว้เนี่ยจำไว้ว่าเรากับเขาก็จะยังเชื่อมโยงกันอยู่พี่จึงฝากไว้เป็นคำคมปิดท้ายสำหรับของพี่นะว่าความเป็นอมตะที่แท้จริงเนี่ยมันจึงไม่ใช่การอยู่ตลอดไปแต่คือการอยู่ในใจของผู้คนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราเนี่ยทำตัวหาความฝันยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยไปให้คุณค่ากับผู้อื่นไปเป็นผู้ให้แบบที่ครูง้อบอกแล้วเราก็จะมีความฝันเป็นเป้าหมายจิตอยู่กับปัจจุบันเพื่อจดจ่อทำให้มันเป็นกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วเมื่อนั้นเราก็จะเข้าใจว่าตัวที่3จริงๆแล้วไม่มีใครสามารถจากเราไปได้และเราก็จากใครไปไม่ได้เช่นกันเพราะทุกสรรพสิ่งนั้นเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยความงามที่ลึกซึ้งกว่าที่ตามองเห็นครับสวยงามมากเลยนะคะสำคัญที่สุดพอบางทีเราไม่มีเป้าหมายของเราอ่ะเราก็เลยต้องไปติดอะไรบางอย่างกับใครบางคนคุณง้อก็มีค่ะมีเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยแหมสมัยเรียนนี่คอนเนคเลยแล้วเพื่อนคุณง้อก็ไปมีลูกแล้วเขาก็ต้องมีเวลาอยู่กับลูกกับสามีของเขาแม้เราจะต้องไปแบบเฮ้ยมีเธอมีพ่อมีแม่มีลูกและมีฉันด้วยมันก็จะดูเจือนๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนั้นเราก็ต้องมีชีวิตในแบบของเราเองแบบที่พี่ภูบอกไปหาเป้ามาหาความฝันแล้วก็สำคัญก็คือความที่คำว่าเพื่อนจริงๆลองหานิยามคำว่าเพื่อนจริงๆว่ามันคืออะไรมันคือการต้องเจอกันตลอดไหมคำว่าเพื่อนของครูคือเรามั่นใจเลยว่าทุกวันที่เรามีปัญหาหรือเขามีปัญหาเราจะเป็นคนแรกที่พุ่งไปหากันมันคือเชื่อมกันด้วยหัวใจที่พี่ภูบอกไว้ในอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าการเกาะติดมันแบกคนมันหนักแล้วเขาก็ไม่อยากแบกหรอกแล้วยิ่งแล้วเราไปเกาะเขาไว้เนี่ยในวันที่เขาก็มีเป้าหมายของเขาเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนเป็นภาระที่เขาจะต้องแบกไปด้วยงั้นเราหาภาระในชีวิตตัวเองดีกว่านั่นก็คือหาเป้าหมายที่พี่ภูบอกนะคะโอเคไหมค่ะก
ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะครูขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากครับน้องเอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ